สวัสดีครับวันนี้ BPM Consulting Institute นะครับเราก็ได้มาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าคณะวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะเข้าพบท่านคณบดีนะครับของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือนะครับในการที่จะพัฒนาหลักสูตรสัมมนานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับความรู้ทางด้านสถิติในงานภาคธุรกิจประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยนะครับซึ่งทางท่านคณบดีนะครับมีความสนใจนะครับในการที่จะประยุกต์ความรู้ทางด้านนี้นะครับในการใช้ในภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดผลอย่างแท้จริงนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้ให้ความไว้วางใจนะครับในการที่จะเข้ามาออกแบบหลักสูตรร่วมกันในครั้งนี้นะครับรวมทั้งตัวผมเองนะครับมีประสบการณ์ทางด้านประกันชีวิตและประกันภัยนะครับเกือบ10ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านะครับประสบการณ์ตรงนี้สามารถที่จะนำมาเชื่อมโยงนะครับกับภาคทฤษฎีที่ทางมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมเองนะครับก็จะให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการในงานภาคเอกชนนะครับว่ามีปัญหาอุปสรรคนะครับที่เราต้องทำการแก้ไขอย่างไรบ้างรวมทั้งบุคลากรที่เราต้องการนะครับควรจะมีคุณสมบัติความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างไรนะครับหลังจากที่นักศึกษาจบจากคณะวิทยาศาสตร์แห่งนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปทำงานในภาคเอกชนนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็คือเป้าหมายร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็มีความยินดีนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับจะสร้างความร่วมมือลักษณะนี้นะครับเพื่อทำให้ประเทศชาตินะครับมีบุคลากรที่ตรงกับความสามารถของภาคเอกชนอย่างแท้จริงนะครับสวัสดีครับ